ที่จังหวัดนครราชสีมาเพิ่นก็มีภัยแล้งคือกันเนาะค่ะพี่เกดเพิ่นมีภัยแล้งในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอโชคชัยแล้วก็อำเภอปากธงชัยประชาชนนี่เริ่มขาดแคลนน้ำสำหรับกินสำหรับใส่แล้วเนาะค่ะก็คือน้ำอุปโภคบริโภคนั่นล่ะซึ่งคณะนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐก็ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปแล้วบางส่วนแล้วก็ติดตามในสามารถติดตามได้กับคุณวิภาตาเนาะค่ะศรีบุญสมค่ะในอันรายการพิเศษค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะได้ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักค่ะโดยในปีที่ผ่านมานะคะมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะจึงทำให้ทางจังหวัดนครราชสีมานะคะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลที่มีความยาวกว่า4กิโลเมตรค่ะเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5จังหวัดนครราชสีมาได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลมาติดตั้งที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยยางตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่โดยเติมน้ำเข้าบ่อประปาหมู่บ้านหนองใหญ่หมู่ที่10ตำบลโคกไทยอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยต่อท่อความยาว 3,545 เมตรซึ่งขณะนี้สูบน้ำมาได้6วันมีน้ำไหลเข้าบ่อประปาหมู่บ้านกว่าครึ่งบ่อสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ซึ่งหลังจากการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยยางไปยังสระน้ำบ้านหนองใหญ่ก็จะมีการสูบน้ำให้กับหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำต่อไปครั้งแรกใช่ไหมคะแห้งมันก็ฝนมันไม่ตกเลยเป็นปีอะค่ะทีนี้มันก็แห้งจนแบบไม่มีน้ำใช้อย่างดีที่ทางนายกอบต.เขาเอามาช่วยเหลือกระทุกมาส่งทุกวันทีนี้ก็มันแห้งดินร้าวละเอียดเลยอะค่ะดินร้าวเลยทีนี้พอดีนายกเขาไปได้งบตรงนู้นมาเอามาจากอ่างเก็บน้ำห้วยยางมาตรงนี้ก็ดีขึ้นค่ะตอนนี้ก็มีน้ำใช้กันทุกวันจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นนายเทวัญลิปตาพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนาตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาพบว่าบ่อประปาหมู่บ้านแห้งขอดทั้งสองบ่อทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักส่วนที่บ้านหนองใหญ่ตำบลโคกไทยอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ประสบปัญหาภัยแล้งหนักเช่นเดียวกันแต่ก็ได้รับการแก้ไขโดยการสูบน้ำเติมเข้าบ่อแล้วซึ่งการให้ความช่วยเหลือต่อไปนี้ขณะนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณผ่านสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยจะมีการเจาะบ่อบาดาลในอำเภอปักธงชัย22บ่อพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้ใช้น้ำอย่างประหยัดโดยเน้นการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปลังให้งดการปลูกในปีนี้ไปก่อนดีว่าวันนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบกลางสำหรับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประมาณ 3,000 ล้านซึ่งดูแล้วเนี่ยก็จะมีในอำเภอปักธงชัยก็จะได้รับบ่อบาดาลประมาณ22บ่อนะครับก็จะอาจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ในระดับหนึ่งว่านะครับก็เป็นห่วงนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนแต่ก็ต้องขอร้องพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับผู้ที่ปลูกข้าวนะครับปีนี้ข้าวนาปังก็ขอให้งดไปนิดนึงก่อนนะครับเพื่อเป็นการประหยัดน้ำแล้วเดี๋ยวเผื่อปลูกไปแล้วเดี๋ยวไม่มีน้ำก็จะเกิดความเสียหายมากขึ้นนะครับคาดว่าจะรังได้ถึงเดือนพฤษภาบ้างไหมจังหวัดนครราชสีมามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน4แห่งโดย3แห่งมีปริมาณน้ำเหลือน้อยซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมแผนในปีนี้แล้วเพื่อรับมือกับวิกฤตภัยแล้งค่ะขณะนี้นะคะในหลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักแล้วค่ะรัฐบาลนะคะจึงเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะโดยเน้นย้ำน้ำสำหรับเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะคะใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะเพื่อฝ่าวิกฤตภัยแล้งนี้ไปให้ได้ค่ะศรีบุญเสริมนะคะผู้สื่อข่าวของเฮาค่ะแม่นค่ะก็ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลมาให้เฮาได้เบิ่งกันเนาะค่ะ